สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาลองแก้ปัญหานะครับเปลี่ยนตัวเลขนะครับจากอาหรับิกเป็นเลขไทยหรือไทยเป็นอาหรับิกก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนสลับไปสลับมาก็มันจะมีปัญหาอยู่ที่เวลาทำงานเอกสารนะครับเรามีเลขต้องการเปลี่ยนให้เป็นเลขไทยนะครับบางเอกสารบางเล่มต้องการเปลี่ยนให้เป็นเลขไทยทั้งเล่มนะครับวิธีแก้ปัญหาโดยส่วนมากนะครับก็คือเราจะใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่าไทยสารบัญนะครับที่เป็นIT9 นะครับก็มาร์คคุมนะครับคอนโทรล A IT9 นะครับตัวเลขทุกตัวที่เป็นอาหรับิกนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นเลขไทยนะครับโดยอัตโนมัติอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาอันที่หนึ่งนะครับปัญหาคือถ้าเราต้องการใช้ฟอนต์อื่นที่ไม่ใช่ฟอนต์นี้แล้วตัวเลขดันเป็นอาหรับิกนะครับก็จะมาไล่แก้ทีละตัวนะครับวิธีแรกก็คือใช้ฟอนต์ไทยสารบัญ IT9 นะครับวิธีที่สองก็คือคอนโทรล Fเซิร์ชแล้วก็ดีเพจทีละตัวทีละตัวนะครับเปลี่ยนเป็นเลขไทยทีละตัวอันนั้นก็ยากเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเพิ่มสคริปต์นะครับเป็นมาโครไว้ใน Word เลยนะครับคลิกใช้ทีเดียวก็เปลี่ยนมันทั้งเอกสารเลยนะครับวิธีการง่ายๆสมมุติเรามีเอกสารอันนี้นะครับอันนี้เป็นอ้างอิงของอะไรสักอย่างก๊อปมานะครับมันมีเลขเยอะนะครับก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับทั้งเอกสารถ้าไล่แก้ทีละตัวคงไม่ไหวนะครับวิธีการนะครับเข้า Google เลย Google แก้ปัญหาทุกอย่างครับตอนนี้ก็เซิร์ชนะครับด้วยคีย์เวิร์ดเปลี่ยนเวิร์ดเป็นเลขไทยนะครับมันก็จะมีหลายเว็บนะครับซึ่งหลายๆเว็บก็เข้าลองเข้าคลิกเข้าไปดูนะครับมันจะมีสคริปต์ให้นะครับเป็นอันเดียวกันนี่แหละนะครับไปดูหลายเว็บแล้วเอาไปแปะเป็นอันเดียวกันเลยนะครับที่เริ่มต้นด้วยซับอาหรับิกทูไทยนะครับแล้วก็มีข้างในนะครับเป็นซับไทยทูอาหรับิกนะครับอันนี้เป็นคำสั่ง VBA นะครับก็ถ้าใครใช้มาโครเป็นนะครับก็คำสั่งพวกนี้นะครับถ้าเขียนเป็นก็ได้เหมือนกันนะครับก็หลักการของมันก็คือการค้นหาตัวเลขทีละตัวแล้วก็แทนค่าไปทีละตัวนั่นแหละนะครับก็คือแทนค่าเลขอาหรับิกด้วยเลขไทยหรือเลขไทยด้วยอาหรับิกทั้ง2อันนะครับพอเราเจอคำสั่งนี้แล้วก็เปิดเวิร์ดขึ้นมาครับอันนี้ทำเฉพาะครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปก็กดใช้เลยเปิด Microsoft Word ขึ้นมาไปที่แท็บ View เปิด Macro นะครับมันก็จะมีหน้า Macro ต่างๆเป็น Built-in เป็นเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมต่างๆก็จะเพิ่มมานะครับถ้าเป็น Word ใหม่ๆก็ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยก็มันไม่มีนะครับตอนนี้มันยังไม่มีสคริปต์ตัวนี้ก็สร้างใหม่นะครับมันจะคลิกอะไรอยู่ก็ช่างมันนะครับ create เลยนะครับเราจะสร้างใหม่มันก็จะเพิ่มขึ้นมาในนี้มาให้นะครับก็ลบออกเลยนะครับแล้วก็ก๊อปมาโค้ดตัวนี้มาก๊อปโค้ดมานะครับ control c มาก็ control v เลยนะครับแล้วก็เซฟแค่นี้นะครับแล้วก็ปิดไปจริงๆมันเปิดรันมาโครได้นะครับก็คือเปิดมาโครมาปุ๊บมันจะมีอาหรับิกทูไทยแล้วก็ไทยทูอาหรับิกเพิ่มขึ้นมานะครับมันจะเรียงตามตัวอักษรนะครับเนี่ยไทยทูอาหรับิกเราสามารถกดตัวนี้แล้วก็รันได้เลยนะครับแต่ว่าครั้งต่อไปมันก็จะลำบากมาเปิดดูก็เลยสอนวิธีง่ายๆนะครับในการเพิ่มเข้ามาในริบบอนข้างบนนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่มันอาจจะต่างกันนะครับบางคนอาจจะมีเซฟมีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับมีหลายๆปุ่มอยู่ตรงนี้อันสุดท้ายนะครับที่มีลูกศรชี้ลงนะครับก็มาที่ More Command นะครับมันก็จะเด้งหน้านี้มาบางคนอาจจะอยู่หน้าแรกนะครับมาที่ Quick Access to Bar นะครับถ้าไม่อยากเข้าตรงนี้เข้าตรงsetting ก็ได้นะครับอันนี้เข้าวิธีแรกเดี๋ยวจะเข้าอีกวิธีหนึ่งให้ดูนะครับก็คือ File Option นะครับมาได้เหมือนกันแต่ Option มันจะเด้งมา General นะครับอันนี้ก็มาคลิกที่ Quick Access to Bar นะครับมันจะมี2แท็บนะครับฝั่งซ้ายก็คือส่วนที่มีทั้งหมดนะครับฝั่งขวาก็คือส่วนที่มันโชว์ข้างบนตรงนี้นะครับอันนี้โชว์อยู่2อันไม่รวมเซฟนะครับก็เราจะดึงฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะครับก็ให้เลือก Popular Command นะครับให้ไปเลือก Macro ไปหา
ไทยทูอาราบิกกับอาราบิกทูไทย2อันนะครับก็แอดมานะครับแล้วก็แอดมานะครับก็จะมี2อันอาราบิกทูไทยกับไทยทูอาราบิกนะครับจะเอาขึ้นก็มูฟอัพนะครับให้มันเป็น2อันแรกก็ปรับแต่งเอานะครับแล้วแต่ก็กดโอเคเห็นไหมครับมันก็จะมาสัญลักษณ์มันเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องกลัวกดผิดหรอกครับกดไปเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนให้ทั้งเอกสารถ้ากดผิดก็กดอีกอันที่อยู่ข้างๆกันก็จะเปลี่ยนกลับนะครับมันเปลี่ยนแค่ตัวเลขนะครับอย่างอื่นมันไม่เปลี่ยนนะก็ลองใช้ก็กดนะครับเปลี่ยนกดก็เปลี่ยนนะครับถ้าเราเปิดเอกสารใหม่ลองเปิดเอกสารใหม่นะครับ New ปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีแถบมาให้2อันเพราะฉะนั้นเวลาทำงานชิ้นต่อไปนะครับเราไม่จำเป็นต้องมาไล่ทำเหมือนเดิมแล้วก็กดแค่อาราบิกทูไทยทุกตัวก็จะเป็นเลขไทยหมดนะครับไทยทูอาราบิกทุกตัวก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอาราบิกนะครับกดเล่นอยู่นี่แหละนะครับกดไปกดมานะครับลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวก็เบื่อนะครับก็นำเสนอวิธีง่ายๆนะครับขอบคุณครับ